อยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Daily Channel สวัสดีเราก็มาอยู่กับเกมฮงไคซาเรลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข่าวอัปเดตล่าสุดของตัวละครจิงหยวนนะครับที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟเราในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับซึ่งข่าวที่ว่านะครับวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันเพื่อนๆเรื่องแรกนะครับก็คือการปรับสกิลของจิงหยวนครับสำหรับสกิลจิงหยวนนะครับที่ผมได้ทำคลิปอธิบายไปก่อนหน้านะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเพจ Official ของจีนนะครับเขามีอัปเดตปรับเปลี่ยนสกิลจิงหยวนรอบสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยจริงนะครับซึ่งสิ่งที่ปรับเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆนะครับเอาจริงสิ่งที่มันปรับเปลี่ยนเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เยอะมากเพื่อนๆโดยรวมถ้าถามว่ามันบัฟหรือว่ามันเนิร์ฟนะครับตรงนี้ผมยังไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะโอเคก็อย่างแรกสุดเลยนะครับจะเป็นนี่ครับCommand Talesman นะครับหรือว่าเทคนิคของจิงหยวนเมื่อเราใช้เทคนิคนี้นะครับจะทำให้จำนวนการโจมตี Lightning Lord ในเทอร์แรกเพิ่มขึ้นถึง2ครั้งนะครับซึ่งแพทล่าสุดนะครับที่มันเปลี่ยนเนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อนๆเทคนิคจิงหยวนนะครับก่อนอัปเดตจะสามารถทำการโจมตีได้2ครั้งใช่ไหมเพิ่มให้เป็น3ครั้งเลยครับสำหรับในส่วนของสกิลนะครับจากที่ผมดูนะรู้สึกว่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ที่เปลี่ยนเยอะเนี่ยรอบนี้ก็คือ Trace เพื่อนๆสำหรับ Trace นะครับมันจะมีเปลี่ยนค่อนข้างหลายจุดเลยอ่ะก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายจากตาราง Trace ของจิงหยวนเลยละกันซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนนะครับมันสำหรับที่ Trace ครับจะเป็นจุดนี้นะครับจุดแรก Checkmate กับจุดด้านซ้ายครับ Formation Breaker นะครับ2อันนี้เนี่ยมันจะสลับที่กันนะครับนอกจากนี้เปอร์เซ็นต์ของสกิลก็จะมีเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับสำหรับสกิล Checkmate นะครับจากเดิมหากจำนวนโจมตีพื้นฐานของ Lightning Lord ในเทิร์นถัดไปมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับ Damage Critical จะเพิ่มขึ้น 10% ครับแต่ของใหม่นะครับที่ปรับในเทิร์นถัดไปถ้า Lightning Lord มีโจมตีพื้นฐานมากกว่าหรือเท่ากับ6นะครับจะสามารถเพิ่ม Crit Damage นะครับได้เป็น 25% ครับผมว่าดีขึ้นนะแต่เงื่อนไขเนี่ยมันก็ยากขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำให้ Lightning Lord โจมตีได้ขั้นต่ำ6นะครับจึงจะสามารถได้รับโบนัส Damage Crit 25% ตรงนี้นะครับแต่ของเดิมเนี่ยมันรีควายแค่2ไงแต่คิดได้เมทที่ได้เนี่ยมันก็น้อยด้วยนะครับ 10% อันนี้เนี่ยเพิ่มมาอีก 15% เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะส่วนตัวแล้วผมคิดว่าดีขึ้นนะครับแต่ใช้งานจริงต้องไปทดสอบดูอีกทีว่าเราจะสามารถทำโจมตี6คิดเนี่ยได้ง่ายมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนอีกอันนึงที่เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นสกิลนี้ครับ Formation Breaker ครับจากเดิมจะสามารถเพิ่มคิเลทได้ถึง 20% นะครับแต่ของใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะแต่โดยรวมผมคิดว่ามันเป็นการปรับบาลานซ์นะครับเพียงแต่เงื่อนไขมันก็จะทำยากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะก็สำหรับ Trace นะครับผมสรุปให้อีกทีนึงแล้วกันสำหรับ Passive นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับคือจากเดิมแพทแรกจะได้โจมตีสายฟ้า 14.4% นะครับซึ่งของใหม่เนี่ยมันไม่มีเพื่อนๆโจมตีสายฟ้าคือเอาออกหมดเลยนะเปลี่ยนเป็น Attack 28% แทนครับแล้วก็ Crit Rate นะครับจากเดิมได้สูงถึง 34% ครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยเหลือเพียงแค่ 22% เท่านั้นนะครับและสุดท้าย Defense ครับอันนี้เนี่ยผมใส่ผิดเพื่อนๆคือของเดิมเนี่ยมัน 12.4% นะครับของใหม่ได้เพิ่มจากเดิมนิดนึงครับเป็น 12.5% นะครับส่วน2อันข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนในส่วนของเทสที่ผมได้อธิบายให้กับเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับว่าสกิลเช็คเมทจากเดิมเพิ่มครีดาเมจได้ 10% เขาก็บัฟมาให้เป็น 25% นะครับแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือไลท์ลอร์ดจะต้องทำการโจมตี6คิดขึ้นไปนะครับส่วนอีกอัน Formation Breaker นะครับคีเลทจากเดิม 20% นะครับอันนี้เนี่ยก็จะถูกลดเหลือเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะครับโอเคครับก็สำหรับการปรับเปลี่ยนจิงหยวนนะครับจากที่ผมดูนะมีเพียงเท่านี้ครับและต่อมาครับอันนี้เนี่ยเพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะครับผมไปเจอมาใน YouTube เพื่อนๆทางเกมเขามีบัฟแอนิเมชันการไล่สกิลเทคนิครวมไปถึงคลิปเสียงของอัลติเมทด้วยนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนี่ครับสำหรับโค้ดเบต้า2กับ3นะครับเวลาที่ใช้เทคนิคเนี่ยจะมีเหมือนคัมภีร์นะครับบนรอบตัวนะแต่ของใหม่ครับเพื่อนๆดูโคตรเท่เทพสายฟ้านะครับคือมาห่อหุ้มเราเลยอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นเสียงครับอันนี้ต้องตั้งใจฟังนิดนึงอันนี้จะเป็นท่าไม้ตายตอนแรกนะครับโค้ดเบต้า2กับโค้ดเบต้า3นะอันนี้ของจริงครับ Official Release นะครับโอ้โหเพื่อนๆดูโอ้ my god โคตรอลังการเพื่อนๆแล้วเสียงเนี่ยคือมันแบบทรงพลังมากกว่าเดิมด้วยนะฟังอีกรอบครับ
โอเคแล้วก็มาถึงภาษาอังกฤษแล้วครับ Time for the master stroke เอาที่อังกฤษก็เข้มอยู่นะ Heed my word Show no mercy อันใหม่อันใหม่ Time for the master strokeโอ้จริงมันเท่มากว่ะเพื่อนHeed my word. Show no mercy. Radiant spirits, heed my word. Show no mercy. โอเคก็สำหรับภาษาอังกฤษนะครับมันกลับกันเพื่อนๆญี่ปุ่นอ่ะคือเสียงมันแบบดูดันขึ้นใช่ป่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษอ่ะเสียงมันจะแบบซอฟลงกว่าเดิมนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้แหละเพื่อนๆที่ผมอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยและใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัปคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ